ธุรกิจเครือข่ายอยู่มาได้ยังไง25ปีซึ่งสิ่งที่ไอประทับใจคือ1องค์กรแน่นอนค่ะแล้วก็ความมั่นคงของบริษัทแน่นอนซึ่งเรากลัวมากๆว่าถ้าเกิดเราเข้ามาแล้วนะคะจากการที่เราไม่ได้เป็นนักเครือข่ายจ๋าแล้วเราเข้ามาแล้วเราต้องการอะไรคะ1เลยความซื่อสัตย์นะคะที่ท่านมีต่อสมาชิกนะคะคำพูดหนึ่งที่ท่านพูดประจำเลยคือถ้าสมาชิกอยู่ได้ท่านอยู่ได้อย่างเงี้ยค่ะประทับใจเรื่องนี้ที่สุดเลยค่ะท่านเหมือนครอบครัวของเราไอซ์สารานันทองนำนะคะอดีตเป็นพยาบาลวิชาชีพมาก่อนนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะแล้วก็เลยได้มาทำธุรกิจเครือข่ายเนาะแล้วก็อยากจะบอกว่า อดีตเนี่ย20กว่าปีค่ะทำงานหลงไหลกับอาชีพพยาบาลมาไม่เคยที่จะอยากสนใจทำธุรกิจอื่นเลยนะคะแต่ด้วยความที่เราค่ะชอบในการให้บริการนะคะให้ความช่วยเหลือผู้คนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองว่าอาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่ดีและมีเกียรติเนาะตั้งใจทำงานมากมายเลยค่ะคุณนันแต่สุดท้ายเลยก็คือมันก็อย่างว่าคืออาการที่เราเป็นเนี่ยหรือว่าพยาบาลเนี่ยมันทำงานหนักอยู่แล้วค่ะขึ้นเวรเยอะมากจนตัวเองไม่มีเวลาดูแลตัวเองค่ะจนทำให้เกิดวิกฤตขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับพี่ไอซ์ก็คือปวดท้องหนักมากค่ะก็พอไปตรวจเนี่ยคุณหมอบอกว่ามีเนื้องอกนะคะที่หมดลูกถึง9เซนเลยแล้วก็มีโอกาสเป็นเนื้อร้ายด้วยค่ะเองคือเรารู้อยู่แล้วค่ะว่าภาวะเซลล์เสื่อมเกิดจากการขาดสารอาหารหรือต้องดูแลตัวเองเนี่ยอย่างไอซ์ขึ้นเวรดึกไอซ์ไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับทางบ้านนะคะทางบ้านเนี่ยไม่เคยทราบมาก่อนว่าไอ้มีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าตัวเองเป็นหัวหน้าเหมือนเปรียบเสมือนหัวหน้าครอบครัวค่ะคุณอันก็พยายามเข้มแข็งค่ะแล้วก็หาทางดูแลตัวเองมาตลอดนะคะก็โชคดีมากๆค่ะที่เรานะคะได้รู้จักสารอาหารนะคะจากบริษัท Happy MPM เนาะจากเพื่อนแนะนำเราก็เลยลองทานค่ะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าโอเคสารอาหารสามารถช่วยเราได้ส่วนนึงแหละก่อนที่เราจะไปทำการรักษาเพราะว่ากระบวนการรักษาที่ปลายทางมันไม่ได้แน่นอนเสมอไปค่ะเราอาจจะไม่ได้โชคดีขนาดนั้นก็เลยใช้สารอาหารช่วยด้วยค่ะก็ปรากฏว่าสารอาหารช่วยได้ค่ะก็ถือว่าโอเคจากการที่เรารักษาทั้งสองทางเนาะไปหาคุณหมอด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องพวกการควบคุมอาหารด้วยแล้วก็ทานพอลิตินด้วยค่ะก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นจนอาการที่ปวดท้องค่ะแล้วก็อาการที่หน่วงท้องเนี่ยไม่มีเลยลดการอักเสบไปได้เลยจนคุณหมอนัดอีกทีนึงค่ะคุณหมอบอกว่าโอเคลองมานัดตรวจดูชิ้นเนื้อดูว่าจะเป็นเนื้อร้ายไหมในครั้งแรกที่สันนิษฐานไปว่าเป็นเนื้อร้ายนะคะแต่พอไปตรวจนะคะก็ปรากฏว่าเซลล์มะเร็งเป็นศูนย์เป็นไปได้ยังไงเราก็ Amazing มากรู้สึกแบบโอ้โหมันสุดยอดมากเลยค่ะโอเคค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะไอ้เข้ามาบริษัท Happy MPM เนี่ยเกิดจากการแนะนำของเพื่อนนะคะซึ่งเพื่อนแนะนำมาเนาะว่าบอกว่าโอเคธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นธุรกิจที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าลงทุนน้อยใช่ไหมคะเราตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าโอเคเราจะหาโอกาสทางธุรกิจเนี่ยเราลองมาเซิร์ชดูแล้วว่าธุรกิจอะไรบ้างที่มันสามารถทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นและลงทุนไม่มีความเสี่ยงค่ะเพื่อนก็บอกว่าโอเคหนังน้อยเราเคยทดลองทำแล้วลองอีกสักตั้งไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีคนที่สำเร็จเยอะมากมายในวันที่ไอ้เดินเข้ามาในธุรกิจแฮปปี้นะคะเป็นวันที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีกำลังมากแล้วนะคะที่จะไม่ว่าจะร่างกายของเรานะคะซึ่งไอ้ตามหาอาหารเสริมหรืออาหารของเซลล์เนี่ยมาดูแลตัวเองอยู่แล้วด้วย1ข้อนะคะอีกข้อนึงคือต้องการมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นค่ะโอ้ประทับจริงๆถ้าถามว่าประทับใจนะคะประทับใจทุกอย่างเลยแต่ว่าสิ่งนึงที่ไอซ์เข้ามาด้วยความที่ครั้งนึงเคยทดลองทําธุรกิจเครือข่ายแล้วไม่ประสบความสําเร็จนะคะอย่างที่ปัญหาที่ไอซ์เคยเจอไอซ์ไม่อยากเจอปัญหาเดิมๆคือ1เลยมีการย้ายค่าย
แล้วก็มีความไม่ซื่อสัตย์ต่อองค์กรนะคะไม่มีความซื่อสัตย์ต่อทีมงานไม่มีความรักไม่มีความจริงใจอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกมาตลอดนะคะก็ขอว่าเราอยากเจอเนาะสิ่งที่ไอประทับใจแน่นอนค่ะต้องเป็นเรื่องนี้ค่ะคุณธรรมนำธุรกิจค่ะแล้วก็สนใจว่าวันนี้ธุรกิจเครือข่ายอยู่มาได้ยังไง25ปีซึ่งสิ่งที่ไอประทับใจคือ1องค์กรแน่นอนค่ะแล้วก็ความมั่นคงของบริษัทแน่นอนซึ่งเรากลัวมากๆว่าถ้าเกิดเราเข้ามาแล้วนะคะจากการที่เราไม่ได้เป็นนักเครือข่ายจ๋าแล้วเราเข้ามาแล้วเราต้องการอะไรคะ1เลยความซื่อสัตย์นะคะที่ท่านมีต่อ สมาชิกนะคะคำพูดหนึ่งที่ท่านพูดประจำเลยคือถ้าสมาชิกอยู่ได้ท่านอยู่ได้อย่างเงี้ยค่ะประทับใจเรื่องนี้ที่สุดเลยค่ะตอนแรกก็คิดเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วก็คิดเหมือนกันตอนแรกว่าตอนที่เพื่อนเข้าสปอนเซอร์มานะคะแล้วก็ให้เรามานั่งฟังชุดคิดนิดนึงค่ะ25ปีแล้วทำไมป่านนี้น่ะถ้าเป็นธุรกิจเครือข่ายแบบเดิมนะคะเราคงก็คิดแบบนี้แต่วันนี้ค่ะไอ้มองเห็นว่าแนวทางการทำงานของธุรกิจแฮปปี้หรือวิสัยทัศน์ของผู้บริหารค่ะเขาสามารถทำให้เราเชื่อได้ค่ะว่าวันนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนนะคะจากระบบแผนการตลาดไม่ต้องพูดถึงค่ะมันดีที่สุดแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ไอ้มองคือไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนนะคะการแผนการตลาดของเขาไม่ได้หมกเม็ดอะไรนะคะเราสามารถสร้างคนที่เขาสามารถสร้างคนที่เป็นคนธรรมดามากๆเลยที่ไอ้มองเห็นนะคะสามารถประสบความสำเร็จเป็นPresidentได้เห็นคือ1เลยโอเคสินค้าแน่นอนนะคะแผนการตลาดด้วยนะคะรวมถึงความสัมพันธ์ในองค์กรค่ะพี่อันความสัมพันธ์ในองค์กรแล้วก็วิสัยทัศน์ของผู้บริหารค่ะโดยเฉพาะเจนใหม่นะโดยเฉพาะเจนใหม่เข้ามานะชอบมากตรงการที่ธุรกิจเครือข่ายไม่จำเป็นจะต้องทำธุรกิจที่เป็นออฟไลน์เสมอไปค่ะมันสามารถทำทั้งออฟไลน์ก็ออนไลน์ได้ผสมผสานกันได้เด็กก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำได้วันนี้แฮปปี้สามารถฉีกแนวธุรกิจได้อย่างสวยงามค่ะคือสามารถมิกผสมผสานได้อย่างดีเลยได้อย่างลงตัวด้วยค่ะทั้งออฟไลน์และออนไลน์ทั้งวัยสวแล้วก็วัยเด็กค่ะสามารถทำงานที่นี่ได้ด้วยความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เหมือนกันค่ะด้วยระบบที่เสถียรมากๆคือการสร้างนักธุรกิจที่ธรรมดามากๆให้กลายเป็นนักธุรกิจมืออาชีพได้ค่ะเอาจริงๆนะคะเรื่องระบบออนไลน์เนี่ยตอนที่เราเข้ามาทำธุรกิจใหม่ๆนะคะที่เราเข้ามากับผู้นำนะคะตอนที่เราจับมือกันทำตั้งแต่แรกเลยนะคะที่เข้ามาเมื่อ4ปีก่อนเนาะเราทำธุรกิจเครือข่ายนะคะของ Happy MPM เนี่ยจากพาร์ทออฟไลน์มาก่อนนะคะพาร์ทออฟไลน์หมายถึงไอเองไม่รู้จักธุรกิจเครือข่ายที่เป็นแบบออนไลน์แต่รู้แต่ว่าโอเคออนไลน์มันสำคัญแต่ตัวเองอะทำไม่เป็นรวมทั้งทีมงานของไอด้วยก็ทำไม่เป็นค่ะแต่วันนี้ระบบของบริษัทแฮปปี้ค่ะสามารถนะคะที่จะทำให้เราค่ะเรียนรู้ในเรื่องของการทำระบบได้ง่ายดายมากๆเลยโดยที่ใครๆก็สามารถทำได้นะคะโดยระบบของบริษัทนะคะไอ้ก็ปี้ระบบบริษัทมาเต็มๆเลยเดิมทีเนี่ยถามว่าเอ๊ะเราอายุสูงวัยแล้วเราอายุประมาณนี้แล้วเราจะทำเครือข่ายแบบเด็กๆได้ไหมหรือสามารถที่ส่วนใหญ่เขาจะไปขายของออนไลน์กันโดยเป็นแบบซิงเกิลใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะมีรายได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นรายได้ทางเดียวเนาะแต่ธุรกิจแฮปปี้สามารถมามิกผสมนะคะในเรื่องของการทำระบบเครือข่ายเนาะกับการขายแบบซิงเกิลได้ไอ้มองว่ามันคือการตลาดที่สุดยอดมากๆปรากฏว่ายิ่งโฆษณาไปในตอนนั้นต้องยอมรับว่าช่วงโควิดค่ะคุณอ่านเราไม่สามารถที่จะทำออฟไลน์ได้เนาะเราก็เลยมันเป็นไซต์บังคับให้เราทำออนไลน์โดยอัตโนมัติถ้าเธอไม่ทำเธอก็ไม่มีรายได้แบบนี้นะคะรายได้ก็น้อยด้วยตอนนั้นก็เลยตัดสินใจมุ่งมั่น 100% ว่าออนไลน์นี่แหละมันเป็นทางรอดของเราและ
เอาระบบบริษัทมาทำแล้วก็ลงมือจริงจัง 100% โฟกัสเป้าหมายชัดเจนค่ะปรากฏว่า3เดือนได้1ล้านบาทค่ะการทำเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จนะคะไอ้แนะนำว่าควรทำทั้ง2พาร์ทไอ้เคยเห็นคนที่เป็นนักธุรกิจนะคะแต่เขาไม่ขายสินค้าเลยนะคะการที่เขาไม่ขายสินค้าเลยเอาจริงๆความจริงมาพูดกันเนาะว่าวันนี้การตลาดในรูปแบบของระบบทางเดียวอ่ะมันไม่สามารถที่จะทำให้เราอะค่ะเติบโตได้ตอนนี้ออนไลน์สำคัญมากไอ้ก็เลยใช้ออนไลน์ค่ะเข้ามาสัมพันธ์นะคะทำงานคู่กับออฟไลน์นะคะซึ่งมันเป็นการทำการตลาดที่เป็นในรูปแบบใหม่นะคะซึ่งถ้าวันนี้คนที่ขายของไม่เป็นเลยเป็นนักเครือข่ายแต่ขายของไม่เป็นเลยก็อยู่ยากนะคะสมัยนี้เนาะไอ้ก็เลยมองว่าถ้าวันนี้เด็กวัยรุ่นที่ทำขายของอย่างเดียวนะคะไม่ได้รู้จักการตลาดแบบเครือข่ายหรือหลายชั้นเนี่ยก็ประสบความสำเร็จยากค่ะพอวันนึงขายไม่ได้ใช่ไหมคะไม่สามารถสร้างทีมงานได้วันนึงก็เหนื่อยว่าดีกว่าไหมถ้าถามไอเนาะไอก็ต้องบอกว่าดีกว่าค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องลงทุนอะทุนน้อยอยู่แล้วการที่เราจะไปเป็นซิงเกิลอะเราจะต้องลงทุนเองทั้งหมดนะคะการลงทุนเป็นเรื่องที่ทุกวันนี้เรามันต้องมี4เสาการทำธุรกิจเนาะเสาแรกที่เราคือวันนี้ไอยังบอกว่าไอเคยลงทุนเป็นนักธุรกิจเองมาก่อนซึ่งเคยเปิดร้านอาหารมาก่อนค่ะมันมีภาวะเสี่ยงความเสี่ยงเยอะแยะมากมายเลยแต่วันนี้การมาทำงานที่บริษัทแฮปปี้ค่ะมันคือการตลาดที่ทำให้เราอะค่ะทำหน้าที่เดียวคือเป็นนักการตลาดเท่านั้นค่ะต้องบอกเลยว่ามันสุดยอดมากๆเนาะอย่างคนที่ชอบเที่ยวไอเองเป็นคนที่อิสระภาพทางด้านเวลาเราไม่เคยมีมาก่อนหน้านี้เพราะว่าเราทำงานหนักเนาะเราอยู่ในโรงพยาบาลเรารู้สึกว่าจะมีงานอะไรไหมที่มันคือความสวยงามแล้วทำให้ฉันได้แบบไปเที่ยวแบบนี้นะคะที่นี่ตอบโจทย์มากๆนะคะการทำธุรกิจที่นี่ไม่คนที่ชอบเที่ยวได้เที่ยวค่ะคนที่ชอบขายได้ขายค่ะคนที่ชอบขยายได้ขยายค่ะแต่วันนี้ถ้าคุณทำได้ทั้งหมดทั้งสองพาร์ทคุณได้ท่องเที่ยวต่างประเทศเยอะมากค่ะและไอเองก็เป็นคนนึงที่ไม่เคยหลุดโปรโมชั่นเลยค่ะล่าสุดนี่ก็คือไปที่ประเทศเกาหลีมาค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองก็สนุกมากไปกับทีมงานนะคะไปกับน้องๆใต้สายงานวันนี้การทำธุรกิจที่นี่ค่ะได้ทั้งความสุขนะคะแล้วก็ได้ทั้งแนวคิดต่างๆมากมายเลยได้การใช้ชีวิตจริงๆค่ะการใช้ชีวิตของไอเองก็คือการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จทั้งครอบครัวด้วยค่ะสิ่งหนึ่งที่พี่ไอ้มีแรงกดดันนะคะมาตั้งแต่สมัยเด็กเลยคือบ้านพี่ไอ้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ทำนาค่ะก็สามารถส่งลูกเรียนพยาบาลได้นะคะแต่ท่านเองเนี่ยก็ใช้ชีวิตอย่างลำบากเนาะก็มีความฝันค่ะคุณอั๋นว่าวันหนึ่งถ้าเราสามารถมีรายได้มากพอนะคะแล้วก็เคยมีความใฝ่ฝันตั้งแต่จบพยาบาลแล้วก็ไม่เคยทำได้สักครั้งก็ไม่เคยทำได้เลยตั้งใจหลายครั้งมากแต่ก็ไม่เคยทำได้วันนี้ค่ะแฮปปี้ MPM เนี่ยก็คือให้ความภาคภูมิใจที่พี่ไอ้ไม่สามารถที่จะพูดออกมาบรรยายเป็นคำพูดได้หมดเลยว่ามันคือความตื้นตันและความภาคภูมิใจที่สามารถทำความฝันนะคะของคุณแม่ให้ประสบความสำเร็จนะคะซึ่งท่านเองอยากได้บ้านเหมือนคนอื่นนะคะสักหลังหนึ่งเนี่ยซึ่งเราไม่เคยทำได้เลยค่ะพยายามหลายครั้งมากก็ไม่สำเร็จค่ะแต่วันนี้บริษัท Happy MPM ต้องขอบคุณบริษัทมากๆเลยค่ะที่ทำให้พี่ไอ้มีความฝันนะคะบรรลุเป้าหมายให้กับคุณแม่ได้สร้างบ้านให้กับคุณแม่ด้วยเงินสดๆจากการทำงานที่นี่กำไรขายปลีกที่นี่ค่ะสามารถสร้างได้เลยอันนี้คือบ้านที่พี่ไอ้สร้างให้กับคุณแม่ค่ะด้วยจำนวนเงินสดๆนะคะราคาอยู่ที่2ล้าน5แสนค่ะThe Magic of 90 Day ค่ะ
คำว่า Genetic Obesity Day คือพี่ไอเองเนี่ยสร้างโครงการนี้ครั้งแรกที่ศรีราชานะคะโดยการช่วยเหลือนะคะคนที่เข้ามาทำงานกับเราหรือการทำการตลาดออนไลน์ค่ะเพียงในระยะเวลาสั้นๆ90วันค่ะเพราะว่าพี่ไอเข้าใจว่าวันนี้การทำงานที่นี่คือขอแค่มีรายได้เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดนะคะเขาก็จะอยากทำเนาะซึ่งปัญหาหลักๆเลยที่พี่ไอเจอคือไม่สามารถรอความสำเร็จได้ระยะเวลานานๆค่ะเพราะว่าทุกคนมีความลำบากในเรื่องของทางด้านการเงินเราเลยมองว่าวันนี้เราเคยมีปัญหานั้นมาก่อนแต่ถ้าวันนี้เรามีโอกาสนะคะที่ไอซ์สามารถทำได้แล้วไอซ์จะช่วยเหลือทุกคนค่ะที่เข้ามาอยู่ในโครงการโดยการคัดเลือกจากพวกเราเนาะว่าวันนี้ใครที่มีใจนะคะ 100% นะคะทุนไม่เป็นไรค่ะขอแค่มีใจค่ะเข้ามาเรียนรู้กับเรานะคะด้วยระบบที่เรามีนะคะภายใน3เดือนเราการันตีให้คุณ 100,000 บาทนะคะเริ่มต้นรายได้ 100,000 บาทไม่ว่าจะเป็นสวหรือเด็กค่ะเรารับหมดเลยด้วยระบบที่เราทำค่ะเช่นการตลาดแบบผสมนะคะเช่นการขยายบวกขายแบบบวกขยายค่ะเราสามารถถนัดทั้ง2พาร์ทเลยเราจะสอนให้คุณเป็นนักธุรกิจมืออาชีพจากคนธรรมดาค่ะก็เลยตั้งโครงการนี้ขึ้นมาแล้วสำเร็จไปแล้ว1รอบนะคะอันนี้เป็นรอบที่2ซึ่งพี่ไอเองย้ายนะคะตัวเองเนี่ยมาดูแลทีมงานที่ภาคอีสานซึ่งทางภาคอีสานเนี่ยเป็นจุดพีคเลยค่ะที่เรามาเห็นความลำบากนะคะของตั้งแต่บ้านเราเองเนาะบ้านเราเนี่ยลำบากมาแล้วแล้วเราก็ประสบความสำเร็จเราสุขสบายขึ้นเราอยากให้ลูกหลานของเราสุขสบายขึ้นนะคะก็สามารถทำได้โดยเด็กอายุ15ปีนะคะที่ไอรุ่นที่1เนี่ยสามารถออกรถป้ายแดงด้วยตัวเองได้นะหลานออกรถป้ายแดงได้แล้วก็มีรายได้ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่นะคะจากมีเงินเก็บ10บาท20บาท100 200กลับกลายเป็นว่าเขามีเงินเก็บหลักแสนต่อเดือนนะคะแล้วก็สามารถซื้อรถซื้อบ้านมีเงินให้กับคุณพ่อคุณแม่นี่คือความภาคภูมิใจอีกเรื่องนึงที่นอกจากมีเงินให้กับคุณแม่แล้วไอ้สามารถดูแลเด็กๆให้เขาประสบความสำเร็จได้โครงการนี้จะเป็นโครงการช่วยเหลือค่ะคุณอันโครงการช่วยเหลือใน90วันค่ะให้เขาแต่ขอคนตั้งใจจริงค่ะขอคนตั้งใจจริงและมีเป้าหมายชัดเจนนะคะเรียนรู้ได้ถ่ายทอดเป็นด้วยนะคะเราจะสอนให้ตั้งแต่ mindset ในการทำธุรกิจเลยจนคุณสามารถอยู่กับเรา3เดือนเนี่ยคุณจะมีรายได้นะคะ3เดือน 100,000 บาทซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สามารถทำได้มาแล้วเนาะแล้วไอ้คิดว่าไอ้สามารถช่วยพวกเขาได้อย่างแน่นอนแล้วก็โครงการที่2ที่101ค่ะเรารับ20คนเท่านั้นค่ะเราก็เลยจะมองหาทางออกให้กับพวกเขายังไงดีตอนแรกก็คือทุกคนอาจจะยังไม่เชื่อว่ามันจะสามารถทำได้ก็เลยมีโครงการนี้เกิดขึ้นค่ะก็โดยการร่วมมือร่วมใจนะคะกับผู้นำที่เรามาด้วยกันตั้งแต่แรกตั้งแต่ยุคแรกๆที่ทำออฟไลน์ค่ะก็มีอาจารย์ขุนเดชนะคะแล้วก็พี่แมวธนภสุนันแล้วก็คุณหมอตั้มนะคะหมอตั้มเนี่ยก็คืออยู่ที่เป็นคนพื้นเพจังหวัดสุรินทร์นะคะเราก็ประสบความสำเร็จทางออนไลน์เราก็เลยบอกโอเคเรามาจับมือร่วมมือกันนะคะเดี๋ยวค่าใช้จ่ายไหมครับเสียค่าใช้จ่ายไหมไม่ได้เสียค่ะฟรีค่ะไอ้ดูแลให้กับพี่ๆนะคะช่วยให้เด็กๆนะคะมีรายได้นะคะในระหว่างเรียนเริ่มต้นจากการทำออฟไลน์ก่อนเริ่มต้นจากการดูแลเรื่องของ mindset เด็กๆก่อนค่ะว่าวันนี้ทำไมเขาต้องทำงานนี้แล้วงานนี้ให้เขาในเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรเขาสามารถที่จะมีเงินไปดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องรบกวนสตังค์ของคุณพ่อคุณแม่ไปโรงเรียนเนี้ยค่ะแล้วก็เข้าไปคุยกับคุณครูเพราะว่าที่มหาลัยค่ะคุณอั๋นที่มหาลัยอาชีวะค่ะเขาจะมีโครงการบ่มเพาะนักศึกษาเรื่องของบ่มเพาะเรื่องของผู้ประกอบการอยู่แล้วค่ะก็เลยเข้าทางเลยก็เลยมองว่าโอเคถ้าเราจะให้เขามีประสบการณ์ที่ดีนะคะบริษัท Happy MPM สามารถช่วยพวกเขาได้ก็เลยเกิดรุ่นนี้เต็มแล้วนะต้องบอกก่อนเต็มแล้วค่ะรุ่นนี้เต็มแล้วจะเปิดอีกรุ่นนึงเมื่อไหร่ครับจะเปิดอีกรุ่นนึงผ่านจาก3เดือนไปแล้วค่ะตอนนี้ก็เริ่มต้นเดือนแรกเองค่ะเดือนแรกฟีดแบคดีมั้ยฮะเมื่อวันที่5ใช่ค่ะทุกคนจะต้องเตรียมตัวก่อนยิงแอดโฆษณาค่ะแล้วก็น้องๆเนี่ยจะได้เรียนทุกวิชาเลยเราจะแบ่งหน้าที่กันทำค่ะโดยไอเองจะรับหน้าที่ในเรื่องของการปิดการขายส่วนอาจารย์ขุนเดชหรืออาจารย์วิทยาใช่ไหมคะจะรับหน้าที่ในเรื่องของการสอนอานาโตมีเลยคือหมายถึงว่าโครงเรื่องโครงสร้างของคนโครงสร้างของโรคเลยค่ะส่วนหมอตั้งเองจะคือเรื่องของสินค้าแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เด็กมาเรียนเหมือนพยาบาลนะคะแต่ว่า
ขามาเรียนเนี่ยเขาจะมีสเกดโดหรือคือมีรูปแบบสำเร็จให้แล้วจากการทักแชทลูกค้าอะไรเงี้ยเราพร้อมให้หมดเลยค่ะตอบโจทย์แน่นอนค่ะสำหรับ Happy MPM นะคะมีระบบนะคะที่รองรับให้เราจากจับมือทำเลยนะคะจากคนที่ไม่สามารถรู้จักธุรกิจเครือข่ายอย่างเราเนี่ยเราสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เลยค่ะโดยมีระบบนะคะทุกอย่างในเรื่องของออฟไลน์นะคะในเรื่องของการเรียนรู้นะคะบริษัทมี Academy ให้เรานะคะหรือการเรียนรู้ในเรื่องของการตลาดออนไลน์แบบง่ายๆนะคะให้เราจับมือทำได้เลยแล้วก็ระบบที่ดีที่สุดตอนนี้เลยคือเราไม่ต้องส่งของเองค่ะทุกคนเราแค่ทำการตลาดนะคะบริษัทจัดการให้หมดเลยนี่คือสิ่งที่ทุกคนอาจกำลังตามหาเนาะจากบริษัทหนึ่งเนาะที่สามารถช่วยเหลือนะคะให้เรานะคะทำหน้าที่ของเราได้เต็มที่ซึ่งหน้าที่ต่างๆของบริษัทเนี่ยช่วยเราได้นะคะหรือวันนี้ค่ะก็อยากฝากนะคะฝากทุกคนว่าไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวธุรกิจเครือข่ายเลยไม่ได้เหมือนสมัยก่อนแล้วอยากให้ทุกคนเปิดใจค่ะเปิดใจมองว่าวันนี้สิ่งที่เราเป็นอยู่สิ่งที่เราทำอยู่ค่ะเรามีความสุขพอหรือยังหรือเราพอใจแล้วหรือยังค่ะถ้ายังไม่พอใจหรือยังไม่มีความสุขหรือยังไม่สามารถช่วยเหลือใครได้เลยแม้กระทั่งตัวเราเองเนาะหรือเรื่องปัญหาสุขภาพสารอาหารที่นี่ตอบโจทย์นะคะผู้ป่วยทุกคนหรือคนที่อยากมีสุขภาพดีทุกคนแผนการตลาดตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ทุกคนนะคะให้มีรายได้เกิดขึ้นอีกกระเป๋าหนึ่งนะคะด้วยวิธีง่ายๆแล้วก็สามารถทำให้ผู้คนมีอิสรภาพทางด้านเวลานะคะถ้าวันนี้มองเห็นโอกาสนะคะถ้าวันนี้มองเห็นโอกาสอย่างที่พี่ไอซ์มองเห็นนะคะก็อยากให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสนะคะในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายอย่าหลอกตัวเองว่าวันนี้ฉันทำไม่เป็นฉันทำไม่ได้หรือฉันไม่มีความรู้นะคะคุณเดินเข้ามาด้วยหัวใจคุณจะได้รายได้กลับไปด้วยหัวใจเช่นกันค่ะก็อยากฝากให้กำลังใจทุกคนด้วยนะคะที่กำลังมีปัญหาอยู่หรือท้อแท้อยู่นะคะในเรื่องของรายได้เรื่องของชีวิตประจำวันเรื่องของอนาคตต่างๆเรื่องของสภาพสังคมต่างๆที่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะที่นี่ให้ชีวิตที่ดีขึ้นกับคุณได้